จีเมืองทองยูไนเต็ดเกมจากสนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีครับไปดูราชบุรีมิตรผลเจอกับ SC เมืองทองครับฟรีคิกของเจ้าถิ่นซ้ายของแฮปปี้เฟอร์นันเดสครับบอลหลุดออกไปบอลของ SC เมืองทองนะครับจังหวะลองส่องไกลครับขวาตรงนี้บอลหลุดกรอบครับขวาของสรัตอยู่เย็นเมืองทองลุยต่อครับนาที27แล้วดูจังหวะให้ทะลุช่องมาตรงนี้บอของวุฒิชัยทาทองครับร้ายจริงๆครับเดี๋ยวต้องดูภาพแคบดูจังหวะยิงของวุฒิชัยอีกทีครับร้ายมากคือเขาลงสนามมาทีไรคุณสะสมฮะครับไว้ใจได้อะฮะก็บอกแล้วว่าประสบการณ์เขาเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรมากนะขอแค่มีโอกาสลงสนามแล้วก็ร่างสภาพร่างกายที่พอสมควรก็ความเก่าดูฮะคือเจ้าตัวก็ไม่ลงสนามไปใจเย็นเหลือเกินโอ้โหโอ้ไอเดียสมองล้วนๆครับของวุฒิชัยทาทองครับนำ 1-0 นะครับ SCG เมืองทองครับหลังจากนั้นราชบุรีมิตรผลเล่นในบ้านครับลุยเลยครับบอลขึ้นทางซ้ายเอกลักษณ์ทองกฤษมีเวลาอยู่นานเลยครับเปิดโค้งมาเสาอะไรวิ่งมายิงครับโอ้โหยัดใส่เสาแรกเก่งกีในงานสโตะวันนี้เนี่ยทักไม่ได้นะครับคุณสะสมผมทักไปว่าหายไปนานเลยเก่งกียิงเลยเอาคิดถึงคุณนะ เริ่มตั้งแต่เก่งกีมีเวลานานมากครับที่เปิดเออขอไปเอกลักษณ์ครับครับคือเจ้าตัวนี้ลูกนี้ยิงยากมากเลยฮะยังอุตส่าห์ยิงเข้าได้นี่โอ้โหก็ยืดไม่ทันนะฮะมาจากแถวมาจากนอกสายตาแล้วครับนะครึ่งแรกเสมอกัน 1-1 ครับเกมในครึ่งหลังราชบุรีมิตรผลบอมครับบอมแล้วดูอลิสบอร์ด้าแปะคืนเหมือนกับส่งให้กับแฮปปี้เฟอร์นันเดสครับโอ้โหคือทำอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่การจ่ายเข้าในครับสุดท้ายพอจ่ายเข้าในทีมเสียประตูเลยคือจังหวะนี้นี่ไม่รู้คิดอะไรฮะเจ้าตัวก็เซ็งเลยเนี่ยจะโชว์เหนือล่ะนะครับเอาง่ายๆนะฮะเขาคงฟังผมไม่รู้เรื่องหรอกแต่มันเป็นจริงๆก็คือจะโชว์เหนือว่าเอาละคลาสดีจะส่งกลับคืนมาตูนิ่งๆแต่ลืมเช็คไปว่ามีใครอยู่หรือเปล่านะก็รับส้มหล่นไปแต่ก็ต้องชมเฮอร์บัตตี้ที่จังหวะความนิ่งเขาเกี่ยวบอลดูฮะดูเหมือนเขาประเมินสถานการณ์ผิดไปนะครับเกี่ยวแบบนี้โอ้โหบุริษัทเองไม่กล้าฟาวเพราะยังไงฟาวปุ๊บจุดโทษใบแดงด้วยนะคือยุลูกนี้ก็ต้องรับสารภาพแล้วครับรับสารภาพครับคือหัวทิ้งออกข้างไปก็จบแล้วครับอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เข้าในโอ้โหแล้วราชบุรีมิตรผลนำ 2-1 ครับฝั่งของ SC เมืองทองก็ลุยเลยครับเพราะณขณะนั้นก็คือรู้ผลคู่คุยลำแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างจากลูกเตะมุมครับบอลของเมืองทองบอลโค้งมาแล้วช่วงนี้ถือว่าทำอะไรก็ดีเหมือนกันครับตัวส่วนลาเทศและนี่ฮะคุณสะสมฮะ3คู่ที่เราเพิ่งดูไปทุกคู่เนี่ยมีผู้รักษาประตูออกมาแล้วไม่เจอบอลแล้วเสียก็เป็นเรื่องของจุดอ่อนของผู้รักษาประตูบางคนที่จะต้องไปปรับปรุงกันนะครับโอ้แต่วันนี้รัชพลเองก็ขึ้นมาแบบค้างมาเลยนะศิลาเองก็เป็นแค่แท่นให้หนุนไว้ครับตีเสมอได้เป็น 2-2 ครับหลังจากนั้นทีเยือนลุยหนักบอมใส่ครั้งนึงบอลตัวโฉบมาไม่มีใครโดนครับหลุดกรอบออกไปโนด้าจะพยายามแค่ไหนทำความดีขึ้นนะครับไม่ได้ก็ใจชื้นนะฮะทศพลยิงขึ้นมาฟรีคิกของเจ้าถิ่นบ้างครับควนเกโรเปิดได้มีตัวโฉบมงครับโดนปัดทิ้งออกไปได้ครับโอ้โหวิสุสัตนักลาซาโรโซครับเขาบอกแล้วตอนนี้ทีมเต็งแชมป์ทั้งหลายถ้าออกนอกบ้านเนี่ยเหนื่อยฮะผมย้ำมาเหนื่อยทุกทีมสุดท้ายก็เสมอกันอีก1เกมครับ 2-2 แบ่งกันไปทีมละแต้มครับระหว่างราชบุรีมิตรผลกับ SCG เมืองทองชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น